ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาอยู่กันต่อกับไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะนะวันนี้เราจะมาเมาส์กันเรื่องของแม่ออนค่ะแม่ออนโสดแล้วแซ่บได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการกันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเส้นทางความรักของพี่ออนอนงปัญญาวงศ์นะคะนางสาวไทยปี2535นะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาโชว์ใบหย่านะคะที่อยู่กินกับสามีเนี่ยก็ประมาณ26ปีมีลูกชายด้วยกัน2คนนะคะ2ชายด้วยนะท่ามกลางแฟนๆเองก็ส่งกำลังใจให้พี่ออนอนงศ์เนี่ยเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องเนี่ยมันก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีมือที่3เข้ามานั่นเองค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะแม่ออนเองนะคะได้ออกมาแบบว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างของตัวเองเลยนะคะจากแบบฉีกจากสาวเรียบร้อยนะคะฉีกเปลี่ยนแนวมาเป็นสาวเซ็กซี่บอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะก็ถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการนะคะคือโลกโซเชียลนี่ก็หึ่มกันมากๆเลยนะคะว่าอ่ะมีภาพมาให้ชมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรจะสวยแล้วก็แซ่บขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะนี่สองภาพแรกเนี่ยเป็นภาพแบบยังไม่เซ็กซี่นะคะขอแบบสวยๆแบบนางงามก่อนนะคะสวยมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะว่าคุณแม่จะอายุ40กว่านะคะยังสวยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะเดียวกับการที่พี่ออนอนงเนี่ยได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นมผงแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะคะที่พี่ออนอนงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนลุคหรือว่าลุคขึ้นมาถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่เรียนแบบไอดอลนะคะชื่อดังไม่ว่าจะเป็นมาดอนน่ามาริลินมอนโรนะคะแล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะชมพู่อารยานะคะในคอนเซปต์สวยแล้วจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเห็นว่าฟาดค่าตัวไปหลักล้านเลยทีเดียวค่ะโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าปล่อยออกมาเป็นเซตที่2นะคะก็คือเป็นชุดแบบใส่ชุดนอนนะคะแบบดูแบบไม่มีอะไรอ่ะเพิ่งตื่นน่ะฉันแบบเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแต่แบบสวยแซ่บมากเลยนะคะเซตนี้เนี่ยเผยความสดใสออนอนงวัย47ปีนะคะเหมือนเพิ่งตื่นนอนแบบปริ้งๆขึ้นมาแล้วก็สวยเลยอะไรเงี้ยนอนกริ้งอยู่บนที่นอนเซ็กซี่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพแฟชั่นในลุคแบบ working woman นะคะก็คือใส่สูทแล้วก็เป็นสูทที่มีสายเดี่ยวคว้านลงมานี่ๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยคว้านลงมาจนเกือบถึงสะดือแล้วนะฮะเออซึ่งก็ทำให้นะฮะหลายๆคนบอกว่าเล่นเอาแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่47ก็แซ่บได้ค่ะนะฮะอายุไม่ใช่ปัญหานะฮะอายุเป็นแค่ตัวเลขนะฮะก็บอกเลยว่าสวยแล้วก็แซ่บมากๆค่ะแม่ออนจ๋านี่ไม่ธรรมดานะคะแม่ออนเคยเจอพี่ออนอนงในรายการหนึ่งเนี่ยพี่ออนอนงเป็นพิธีกรเนาะแบงไปเป็นแขกรับเชิญพี่ออนอนงสวยมากคือบอกถ้าไม่บอกว่าอายุ47นี่คือแบงก็เข้าใจว่าแบบคือถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเป็นนางสาวไทยเมื่อ2535แบบแต่งงาน27ปีอะไรเงี้ยคือบอกว่าสัก40เนี่ยเขายังเชื่อได้อยู่นะหน้ายังได้อยู่นะเออสวยไหมสวยไหมนิลิซ่าใช่ไหมเออสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง